จริงปะเนี่ยตีมาตกโอ้โหขาวโพลนเลยจะเดินไปยังไงก่อนถ้าผู้ประสบภัยตอนอยู่ดีนั่งไปกี่ชั่วโมงเอานั่งจากญี่ปุ่นมาไทยตอนที่มาไม่เห็นอะไรเลยและคราวนี้ก็อุ๊ยหนึ่งตัวอุ๊ยเยอะและนี่นะฮะเราอยู่ที่นาริตะแล้วกำลังจะรอเครื่องไปชินิโตเซะแล้วเราก็เห็นของเล่นใหม่เป็นการเช็คอินด้วยตัวเองก็เลยอยากจะลองของขึ้นมาซะอย่างนั้นแหมอ่ะเจ็ตสตาร์ก่อนละมันมีอิงลิชฉุกสแกนยัวอินเนทอรี่เราไม่ต้องใช้พาสปอร์ตเลยเหรอเออง่ายอย่างนี้เลยเร็วมากเลยเขาทำบายบายอุ้ยอุ้ยไหนอุ้ยบายบายควรจะรอดไหมเนี่ยไอ้ใบเชิญติดด้วยฉันเนี่ยเรามาถึงซัปโปโรโดยสวัสดิภาพแล้วเราเริ่มเตรียมพร้อมความหนาวว่าโอ้โหดีมากมายังดีที่แบบยังไม่พายุซึ่งตอนนี้เรามายืนอยู่ที่ระหว่างตู้รีเซิร์ฟ2ตู้เพราะว่าเราขึ้นทันรถไฟวินาทีสุดท้ายเลือกไม่ได้กระเป๋าก็ใหญ่จะลากไปก็ใช้ที่ก็โอเคเราอยู่นี่ก็ได้ในตรวจก็เดินผ่านเราไป2 3รอบก็ยิ้มให้ไม่มีอะไรแล้วนี่นะฮะก็คือเช้าตรู่หรือเปล่าไม่รู้สายแล้วก็ตื่นสายที่ฮอกไกโดเราก็จะเห็นว่าหิมะขาวปุยเย่แต่สกปรกแล้วแหมดำปี่เลยมันเป็นรถโอวันตินให้ถึงบิงซูดิบิงซูโอวันตินก็คือมันจะล้มมันจะล้มให้ได้ท่ามกลางหิมะเหล่านี้เราตัดสินใจไม่นั่งรถไฟและก็จะเดินไปหาเพื่อนของคุณที่สถานีโอโดริคือไม่ไหวอ้อสกปรกเหลือเกินนี่ใครว่าญี่ปุ่นสะอาดมาดูตอนหิมะก่อนอารมณ์เหมือนว่าเราตอนฝนตกยังดีที่พื้นเขามันไม่แบบเป็นกับดักไงไม่ใช่ว่าย่ำไปแล้วมันดีดผึ่งใส่หน้าอย่างเงี้ยนี่เรามาถึงแล้วสวนหิมะดีมเวอร์นี่คือหิมะดีมเวอร์นะฮะจิ้มแต่มันก็สกปรกเหมือนกันเนาะตรงริมๆเนี่ยก็คือหน้าหอนาฬิกางานหิมะตรงนี้เหรองานหิมะมีหลายที่ซึ่งมีบริเวณซัปโปโรด้วยแต่ว่าที่ใหญ่ๆจะอยู่ที่ซูซูกิโนะทั้งสองจะวิ่งเข้าไปกอดกันตรงกลางโดยที่มีเสาเป็นสักขีพยานวิ่งวิ่งเข้าไปกอดกันสิไม่ได้ตอนนี้คือแบบสับขาอย่างงี้ไม่ค่อยได้พบเพื่อนนี่คือซุประดับ5เผ็ดสุดๆ ส่วนนั่นซุปเด็กน้อยระดับ2ระดับ2ก็เผ็ดแล้วนะจริงปะเนี่ยมันมีความแบบพริกไทยอ่ะก็เนี่ยมันก็ดูแบบมีเครื่องเทศมันกินได้ดีนะอ่ะไหนขอลองชิมระดับ2ก่อนเทียบกับระดับ5มันน่าจะเอาสีมันเผ็ดแหละระดับ2น้อยมากชิมระดับ3มั้ย3ก็เผ็ดเลย3ก็เผ็ดเออให้มันนิดนึงคือไม่ชิมกับตัวเองยังต้องไล่ระดับสิอ่ะของพี่เอคือระดับ5ก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเห็นรู้สึกเผ็ดเลยทำไมรู้สึกอันนี้เผ็ดกว่าอีกเออเขาสลับกันป่ะไม่สลับดีท็อปปิ้งก็ไม่เหมือนกันบรอกโคลีเนี่ยเผ็ดอะเผ็ดรู้สึกของซูเผ็ดกว่าเออมันก็มีความรู้สึกเหมือนอันนั้นมันรสชาติมันเข้มกว่ามันอาจจะเป็นเพราะไอ้เบคอนหรืออะไรมันละลายลงมาในซุปเออต้องคนก่อนวะอุ๊ยมีช้อนซ่อมด้วยในบ้านเราเลยแต่เพราะเป็นเกกะหรี่ป่ะ
ของญี่ปุ่นเขาใช้อะไรอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นก็ใช้แต่ช้อนอยู่ดีช้อนแล้วคอยซ่อมมาเผื่อไว้แยกไก่อย่างเดียวมันบล็อกเกอรี่โคตรอร่อยมันมีแบบย่างมาไม่ไหม้กลิ่นหอมเนี่ยเขาบอกว่าไม่เหมือนประมาณว่าเวลาแบบไอโฟนมันส่งไฟล์กันนะที่แบบมันเอาแบบไปจิ้มตรงเขาว่ากันว่าสามารถทำอย่างนี้ได้เหรอใช่เหรอบังคับให้กูทำดูมันไม่เห็นติดเลยน่าเฮชาร่านี่จะองค์ที่เธอโบที่พูดว่าให้หนูข้าไปสภาพผู้ประสบภัยตอนอยู่ดีก็หิมะตกเฉยเลยตอนแรกเราคิดว่ามันไม่ตกแล้วมันก็จะละลายหายไปไม่ตกทุกวันก็สภาพวันนี้ตื่นเช้ามานะฮะจะเดินทางไปคุชิโร่ซึ่งจะต้องนั่งรถบัสไปอย่างยาวนานปัญหาคือป้ายรถบัสเมื่อวานไปสำรวจมาละแม่งอยู่กลางถนนเลยดังนั้นเราต้องเดินลื่นๆไปนะยังดีที่เมื่อวานหิมะมันตกตั้งแต่ช่วงหัวค่ำตอนนี้ก็น่าจะหิมะน่าจะละลายเราก็จะเดินไปเฮ้ยนี่จริงปะเนี่ยมันจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยหิมะตกโอ้โหขาวโพลนเลยจะเดินไปยังไงก่อนไปไงคุณ โอ้ชีวิตโอ้ยคือเป็นวันที่ไม่อยากให้หิมะตกมากสุดเพราะต้องเดินทางเหี้ยลื่นโอ้ยลื่นมากด้วยมารุเดะยูเมะโนะนะกะชิโรอิยูกิโนเซคะฮิโตริเดะทาตะซึมก็เป็นการรอรถบัสแบบรอรถแบบดิจิตอลมาอยู่บนรถบัสแล้วนะฮะคือไม่รู้ว่าถูกคันไหมยังไงเพราะว่าตอนจองแผนที่มันเป็น3ที่นั่งแต่ว่าคือตอนนี้มันเป็น4เป็น22ไม่แต่ว่าแล้วเราก็ไม่ได้นั่งที่เราด้วยนะเพราะเราจองไว้4 AB ตรงนู้นแต่ว่าคนขับเขาบอกว่าแล้วตัวใหญ่ของเยอะเอามาอยู่ข้างหลังเลยละกันไม่มีใครเลยก็เนี่ยว่างๆอย่างเงี้ยนะฮะทั้งคันก็ว่างมากนั่งไปกี่ชั่วโมงนะคุณเท่านั่งจากญี่ปุ่นมาไทยเลยใช้เวลามากกว่านั่งจากมาเก๊ามาโตเกียวอีกนะครับจากมาเก๊ามาโตเกียวแค่4ชั่วโมงไม่ถึงด้วย3ชั่วโมงกว่าอันนี้คือ5ชั่วโมงดูดิครับหิมะก็หยุดแล้วเหมือนเขาตกกวนตีนเราตอนก่อนขึ้นรถเท่านั้นแหละนี่ไม่ใช่บัสขี้ๆนะนอกจากมีห้องน้ำอยู่กลางรถบัสแบบน่าสงสัยที่ต้องเดินบันไดลงไปยังมีฟรี Wi-Fi ให้อีกด้วยไม่ธรรมดาจริงๆตอนแรกนึกว่าเขาไม่แวะไหนเลยนะจริงๆก็มีแวะจอดจุดพักรถซึ่งมีแต่ห้องน้ำไม่มีร้านขายของไม่มีร้านขายข้าวอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าใครจะมาก็คือต้องเตรียมอาหารมาซื้อคอนวินิอะไรมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะที่นี่ไม่มีเลยมีแค่ห้องน้ำจริงๆกับมีตู้กด2ตู้แล้วก็จุดแวะสูบบุหรี่อะไรเงี้ยแล้วก็จุดชาร์จ EV มีแค่นี้เลยนะไม่มีอะไรขายเลยมารุเดะยูเมะโนะนะกะชิโรอิยูกิโนเซคะฮิโตริเดะทาตะซึมุฮิเมะซะมะกะอิตะมีคาเมนไรเดอร์มีหน้ากากเสืออยู่ที่นี่ด้วยนะฮะในสถานีคุชิโร่ทำไมกันนะ来週キングヌーのライブに行く。โอ้โห札幌であるの。นี่ก็คือสะพานสมัยนะครับสะพานที่เรื่องชื่อเรื่องนี้หนาวเหลือเกินตอนนี้สะพานแห่งนี้นะคะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยเป็นอันดับ3ของโลกทำไมอ่ะชมตรงไหนอ่ะมันต้องชมทางฝั่งนู้นนู่นเหรอใช่แล้วตกตรงนี้ซึ่งเราจะรออยู่นี้จน6โมงบ้าบอไม่เห็นพระอาทิตย์เลยเนี่ยวันนี้พระอาทิตย์แม่งนกแทบจะบินไม่ไหวอ่ะอันนั้นฤดูอะไรหน้านกที่เซเซเดสก็หัวกระพุ่มซัมเมอร์ร้อนหรอไม่ควรซัมเมอร์จะไหนเนี่ย
ดูยุวินเทอร์เฮ้ยวินเทอร์วินเทอร์น่าเสวินเทอร์แต่ก็ no clothes จากเดินฝ่าอากาศหนาวกว่า1กิโลในสุดเราก็พบที่ที่เหมาะสมกับเราแล้วเตาย่างนรกแบบนี้ใครเอาโคตาเปะบ้างอันนี้ข้างนอกคือลบ3ลบ3ไม่เท่าไหร่เท่าลมลมไม่หนักเลยไม่มีอะไรดีกว่าหน้าจุ่มไฟอีกแล้วนี่ก็คือร้านโรบาตายากิเอาเป็นว่ามันคือของทะเลปิ้งย่างซีฟู้ดเผา399บ้านเรานั่นเองนี่ก็จะเป็นอาราคาร์ทนะฮะอันไหนเนี่ยใช่ๆเราสั่งปลาครึ่งตัวครึ่งตัวจริงๆเขาก็บอกครึ่งตัวครึ่งก็มันผ่าครึ่งมาแงวนี้ไงไม่ได้ครึ่งอย่างนี้ที่แล้วเราไม่ได้ดูอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของที่คุชิโร่นะฮะก็คือการมาดูนกกระเรียนถึงถ้าปกติมันหนาวๆมันจะบินมาเป็นตัวเป็นๆอะไรเงี้ยใช่อยู่ตรงเนี้ยเราสามารถนั่งมองตรงนี้ได้อ๋อที่เขามาถ่ายภาพกันคือมาถ่ายที่นี่ใช่ซึ่งวันนี้ไม่เห็นไม่เห็นก็มันยังหนาวไม่พออ๋อเขาก็จะถ่ายภาพอย่างนี้กันถ้าเกิดมาแล้วเราก็จะได้เห็นนกของจริงไหนวะฉันซื้อเลนส์มาแล้วนะอันนี้เราเห็นนกกระเรียน2ตัวนะครับมาอยู่ตรงนี้มันควรจะมาปกติมันควรจะมาแถวนี้แต่นี่ไม่มีไม่มีเลยคราวนี้เขาบอกว่ามีจะได้เห็นแล้วกระเรียนมงกุฎแดงนี่หล่นไปที่นี่ทำไมนกถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ครับเพราะมีอาหารแปลวนี่คราวที่มาไม่เห็นอะไรเลยและคราวนี้ก็อุ๊ย1ตัวอุ๊ยเยอะI am ก็เยอะอยู่นะเยอะกว่าเขาแล้วอะเขาแล้วมาตรงนี้ไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ตรงที่เขาเลี้ยงไว้อะน้ำตาไหลเลยไม่ได้ดีใจที่ได้เห็นนกนะหนาวหนาวจนน้ำตาไหลอะครั้งแรกที่แบบน้ำตาไหลออกมาแล้วมันแข็งสภาพซ่อนๆแต่ก่อนต้องรอคุณอันนี้คือไอ้นกกระเรียนมันจะกินกระป๋องก็ว่ากินแล้วก็ตายแต่มันก็ไม่รู้ไงคนมาทิ้งขว้างไงนี่ไงเพราะมนุษย์เนี่ยทิ้งไปเรื่อย